หลังจากที่มิวเด็ดกับจาดูกำลังจะถูกไล่ออกจากวิทยาลัยแคคเกิลต่อจากนั้นครูฮานบูมจึงพาพวกเธอทั้งสองคนไปยังห้องแห่งหนึ่งพร้อมกับบอกว่าจากนี้ต่อไปในทุกๆวันทั้งสองคนจะต้องมาที่ห้องแห่งนี้เพื่อคัดบทต่างๆของประวัติศาสตร์เวทมนต์และจะต้องอยู่แต่ในห้องนี้อย่างเงียบๆห้ามมีการส่งเสียงดังเด็ดขาดจนกว่าพ่อแม่ของพวกเธอจะเดินทางมารับตัวกลับบ้านไปจากนั้นพอครูฮานบูมได้กลับออกไปจากห้องแล้วทันใดนั้นมอสกับดูซิลล่าก็แอบพากันเข้ามาหามิวเดตแล้วมอสก็บอกว่าในวันพรุ่งนี้โรงเรียนจะมีการเลือกตั้งประธานนักเรียนคนใหม่ซึ่งเธอจะลงสมัครเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยและถ้าหากว่าเธอได้เป็นประธานนักเรียนเธอจะหาวิธีทำให้มิวเดตกับจาดูได้อยู่ที่นี่ต่อจากนั้นพวกมอสก็กลับไปปรึกษากันว่าจะต้องทำยังไงดีถึงจะสามารถทำให้ครูแคคเกิลยอมเปลี่ยนใจได้และทันใดนั้นอินิตก็คิดไอเดียบางอย่างออกเธอจึงทำการปรุงน้ำยาแห่งความทรงจำขึ้นมาเพื่อจะดูว่าในอดีตมิวเดตเคยทำดีอะไรไว้กับครูแคคเกิลบ้างและเมื่อภาพในอดีตของมิวเดตได้ปรากฏขึ้นทุกคนก็เห็นว่ามิวเดตเคยช่วยเหลือโรงเรียนแห่งนี้เอาไว้จากฝีมือของอากาธาน้องสาวของครูแคคเกิลพวกเธอจึงคิดว่าถ้าหากทำให้ครูแคคเกิลเห็นว่ามิวเดตสามารถช่วยเหลือโรงเรียนแห่งนี้เอาไว้ได้อีกครั้งบางทีอาจจะทำให้ครูแคคเกิลยอมเปลี่ยนใจและยกโทษให้กับมิวเดตส่วนทางฝั่งของมิวเดตกับจาดูที่กำลังคัดประวัติศาสตร์เวทมนต์กันอยู่ในห้องมิวเดตก็ได้วาดภาพของเจ้าชายเพอร์ซี่ที่อยู่ในประวัติศาสตร์ออกมาด้วยซึ่งพอจาดูมาเห็นเข้าเธอก็รู้สึกชื่นชอบเป็นอย่างมากเพราะดูเหมือนกับว่าภาพมันกำลังมีชีวิตอยู่เลยแต่ว่าในระหว่างนั้นจู่ๆภาพของเจ้าชายเพอร์ซี่มันก็ขยับได้เองมิวเดตจึงคิดว่าสงสัยพวกเธอคงจะอยู่ในห้องนี้นานเกินไปจนทำให้เห็นภาพหลอนขึ้นมาแน่แล้วจาดูก็บอกให้มิวเดตลองวาดแตรใส่ลงไปในภาพดูซึ่งพอมิวเดตได้วาดแตรตามลงไปภาพของเจ้าชายเพอร์ซี่ก็สามารถเอาแตรนั้นไปเป่าได้แถมมันยังมีเสียงดังออกมาจากในภาพอีกด้วยแต่ว่าทันใดนั้นจู่ๆมังกรที่อยู่ในถ้ำมันก็ได้ตื่นขึ้นพวกเธอจึงรีบเอาหนังสือมาทับมันเอาไว้เพราะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้และในขณะเดียวกันทางฝั่งของพวกมอสพวกเธอก็พากันเข้าไปหาเฟเนลล่ากับกรีเซลดาเพื่อจะถามทั้งสองคนว่ารู้จักหนังสือที่ชื่อว่า My Theocopia หรือเปล่าซึ่งพอฟีเนลล่ากับกรีเซลดาได้ยินชื่อนี้พวกเธอก็พากันตกใจเป็นอย่างมากเพราะมันเป็นหนังสือที่อันตรายที่สุดและตอนนี้ครูเคเกิลก็เก็บมันเอาไว้อย่างดีในห้องทำงานพร้อมกับลายคาถาป้องกันเอาไว้อย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีใครเข้าไปเอามันได้พวกหมอจึงพยายามขอร้องให้ทั้งสองคนช่วยเพราะมันเป็นทางเดียวที่จะสามารถช่วยจาดูกับมิวเดตได้ทำให้ฟีเนลล่ากับกรีเซลดาก็เลยตัดสินใจที่จะช่วยอีกครั้งแล้วพวกเธอก็เริ่มพากันวางแผนเพื่อจะแอบเข้าไปขโมยเอาหนังสือในห้องของครูแคคเกิลจากนั้นพอทุกคนได้เตรียมพร้อมทุกอย่างเอาไว้แล้วมอสก็ทำการดื่มน้ำยาล่องหนที่ได้ปรุงขึ้นมาแล้วให้ดูซิลล่าเข้าไปหาครูแคคเกิลที่ห้องพักครูบอกว่าตอนนี้กำลังมีคนจะเข้าไปขโมยหนังสือในห้องทำงานของครูพอครูแคคเกิลได้ยินแบบนั้นเธอก็รีบไปที่ห้องทำงานทันทีซึ่งเมื่อไปถึงก็เห็นว่าตอนนี้คาถาป้องกันมันได้จับตัวหัวขโมยเอาไว้ได้ครูแคคเกิลจึงทำการปิดคาถาป้องกันเพื่อจะดูว่าใครที่เป็นหัวขโมยแต่ว่าทันใดนั้นเธอก็เจอกับเจ้าแท็บบี้แมวของมิวเดตที่มันได้เข้ามาอยู่ในห้องนี้ทำให้ครูแคคเกิลจึงคิดว่ามันคงจะเป็นฝีมือของเจ้าแท็บบี้ที่เข้ามาเล่นในห้องจนเผลอไปโดนใส่คาถาป้องกันเข้าแล้วครูแคคเกิลก็เอาตัวเจ้าแท็บบี้กลับออกไปจากห้องทันทีจากนั้นเมื่อไม่มีใครอยู่ในห้องแล้วมอสที่กำลังแอบล่องหนอยู่ในห้องก็เผยตัวตนออกมาซึ่งคนอื่นๆก็รีบพากันตามเข้ามาหาแล้วพวกเธอก็แอบสลับหนังสือไมเทียโคเปียของปลอมไว้ในตู้แทนเพื่อจะได้เอาของจริงออกไปโดยไม่ทำให้ครูแคคเกิลรู้ต่อจากนั้นพวกมอสก็เปิดดูเกี่ยวกับคาถาอัญเชิญต่างๆที่อยู่ในหนังสือว่าจะมีคาถาไหนบ้างที่สามารถเสกสัตว์ประหลาดออกมาแล้วให้มิวเดตเป็นฮีโร่ช่วยเหลือโรงเรียนนี้เอาไว้ในระหว่างนั้นพวกเธอก็เจอกับคาถายูนิคอนซึ่งมันเป็นสัตว์ที่ดูไม่ค่อยชั่วร้ายจนเกินไปแถมวิธีจัดการก็แค่ท่องคาถาง่ายๆเท่านั้นเองทำให้พวกเธอจึงตัดสินใจว่าจะใช้คาถานี้อัญเชิญยูนิคอนออกมาแล้วให้มันไปอาละวาดเพื่อจะได้ทำให้มิวเดตกลายเป็นฮีโร่ซึ่งพอตกลงกันได้แล้วดูซิลล่าก็ออกไปหามิวเดตกับจาดูเพื่อจะบอกแผนต่างๆที่พวกมอสกำลังเตรียมไว้ให้แต่ทว่าพอพวกมอสได้ไล่คาถาอัญเชิญเสร็จสิ่งที่ปรากฏออกมานั้นมันกลับเป็นหญิงแก่คนหนึ่งไม่ใช่ยูนิคอร์นเหมือนกับที่พวกเธอคิดไว้แล้วนางก็ทำการเสกใยแมงมุมใส่พวกเธอจนทำให้พวกเธอตกอยู่ในมนต์สะกดแล้วหลับไหลไปทันที
ส่วนทางฝั่งของดูซิลล่าที่ตอนนี้กำลังไปเรียกมิวเดดกับจาดูเพราะพวกมอสกำลังจะอัญเชิญยูนิคอร์นออกมาเพื่อให้มิวเดดกับจาดูเข้าไปช่วยเหลือโรงเรียนไว้สิ่งที่ต้องทำก็คือเพียงแค่ร้องเพลงขับไล่มันเท่านั้นแต่ทว่าในขณะที่พวกเธอกำลังจะไปหาพวกมอสทันใดนั้นก็เจอกับอีเทลที่กำลังยืนนิ่งอยู่แถมตัวของเธอก็มีแต่อยากใยเต็มไปหมดและเมื่อพวกมิวเรียตได้เดินสำรวจดูรอบๆอาคารก็เห็นว่าตอนนี้ทุกคนในโรงเรียนถูกทำให้กลายเป็นอยากใยไปหมดแล้วรวมถึงพวกครูไคเกิลเองก็ด้วยจากนั้นทั้ง3คนก็พากันไปเจอกับพวกมอสและพอเอาหนังสือเล่มนั้นมาดูก็ปรากฏว่ามันได้มีอยู่หน้าหนึ่งที่หายไปทำให้พวกเธอจึงรู้ว่าคาถาที่พวกมอสได้ไล่ออกมานั้นมันไม่ใช่คาถายูนิคอร์นและไม่รู้ว่าจะต้องแก้ไขยังไงถึงจะทำให้ทุกคนกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ทันใดนั้นมิวเดดก็คิดบางอย่างออกแล้วเธอก็รีบกลับไปที่ห้องกักบริเวณอีกครั้งพร้อมกับทำการฉีกกระดาษที่มีภาพวาดของเจ้าชายเพอร์ซี่เพื่อจะทำให้เขาปรากฏตัวออกมาจากในภาพนั้นจนในที่สุดเจ้าชายเพอร์ซี่ก็สามารถปรากฏตัวออกมาหามิวเดดได้จริงส่วนทางฝั่งของครูคอสเชดในขณะที่กำลังอยู่ในห้องโถงทันใดนั้นหญิงแกก็ได้ปรากฏตัวมาหาเธอพร้อมกับมีความแค้นบางอย่างอยู่ในใจจึงคิดที่จะสาปให้ทุกคนในโรงเรียนแห่งนี้หลับไหลไปตลอดกาลซึ่งในขณะเดียวกันนี้ทางฝั่งของพวกมิวเดดพวกเธอก็ได้พาให้เจ้าชายเข้าไปในห้องพักครูเพื่อจะให้เขาช่วยทำให้ทุกคนตื่นขึ้นมาอีกครั้งและเมื่อเจ้าชายได้จุมพิษกับครูฮาร์ดบูมทันใดนั้นมันก็ทำให้ครูฮาร์ดบูมตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลแล้วพวกเธอก็รีบพากันตามเข้าไปที่ห้องโถงทันทีซึ่งตอนนี้หญิงแก่กำลังคิดจะเสกให้ทั้งปราสาทกลายเป็นหยักใยแต่พอเห็นว่ากำลังจะมีคนเข้ามาขวางนางจึงทำการเสกใยแมงมุมใส่ครูฮาร์ดบูมอีกครั้งซึ่งครูฮาร์ดบูมเองก็พยายามจะใช้เวทมนต์ของเธอต่อสู้แต่ว่าพลังของเธอก็ไม่สามารถทำอะไรหญิงแก่ได้เลยจนทำให้ครูฮาร์ดบูมกำลังจะพ่ายแพ้และในระหว่างนั้นพอมิวเดดได้เดินเข้าไปหาหญิงแก่มันก็ทำให้นางคิดว่ามิวเดดนั้นคือเจ้าหญิงของปราสาทแห่งนี้แล้วมิวเดดก็เปิดหนังสือไม้เที่ยวคบเพี้ยออกมาเพื่อทำการผนึกให้หญิงแก่กลับเข้าไปอยู่ในหนังสืออีกครั้งจนในที่สุดมิวเดดก็สามารถช่วยเหลือโรงเรียนแห่งนี้เอาไว้ได้ต่อจากนั้นเจ้าชายก็ทำการจุมพิษให้กับทุกคนที่กลายเป็นหยักใยเพื่อทำให้ทุกคนได้ตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลซึ่งพอเจ้าชายได้ช่วยทุกคนในโรงเรียนจนครบหมดแล้วมิวเดดก็ทำให้เขากลับเข้าไปอยู่ในกระดาษเหมือนเดิมทำให้ครูแคเกิลที่เห็นว่ามิวเดดได้ช่วยเหลือโรงเรียนนี้เอาไว้เธอจึงเรียกให้มิวเดดไปคุยด้วยเพื่อจะพิจารณาเกี่ยวกับบทลงโทษอีกครั้งจากนั้นพอทุกคนได้พากันไปรวมตัวในห้องโถงเพื่อจะเริ่มทำการเลือกตั้งประธานนักเรียนขึ้นมาครูไกเกิลจึงบอกให้มอสขึ้นมาพูดที่หน้าฉันเพราะเธอเป็นหนึ่งในผู้สมัครที่ลงแข่งขันในครั้งนี้แต่ทว่าพอมอสได้ออกไปหน้าเวทีแล้วเธอกลับบอกว่าเธอไม่อยากที่จะเป็นประธานนักเรียนเพราะยังมีอีกหนึ่งคนที่เหมาะสมมากกว่าเธอซึ่งคนคนนั้นก็คือมิวเดดฮับเบิลแล้วมอสก็ถามทุกคนว่ามีใครอยากจะให้มิวเดดกับจาดูได้เป็นประธานและรองประธานบ้างซึ่งทุกคนก็ต่างพากันยกมือขึ้นอย่างพร้อมใจและเมื่อพวกครูทุกคนเห็นว่าตอนนี้คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์แล้วทำให้จึงไม่จำเป็นที่จะต้องเลือกตั้งอีกและขอมอบตำแหน่งประธานนักเรียนให้กับมิวเดดทันทีทำให้ในที่สุดมิวเดดกับจาดูก็จะไม่ต้องถูกไล่ออกแล้วแถมทั้งสองคนยังถูกแต่งตั้งให้เป็นประธานและรองประธานอีกและแล้วเรื่องราวของ The Worst Witch แม่มดที่เลวร้ายที่สุดในซีซั่น 3ก็ได้จบลงอย่างมีความสุข